สวัสดีค่ะวันนี้ป้าสุจะมานำเสนอบอลสี4ชนิดที่ควรสะสมนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยที่พลักพลามตัวนี้จะไม่มีหูนะคะถ้าเป็นยักษ์ถึงจะมีหูอันนี้เป็นพระเอกจะไม่มีหูแต่ลวดลายเขาจะใกล้เคียงกับกุมภกันกุมภกันจะมีหูเนาะจะแยกลำบากอยู่เหมือนกันอันนี้ไม่มีหูเพราะเขาเป็นพระเอกลวดลายสวยงามมีจุดขาวบนพื้นสีเขียวเข้มๆนะคะมีความสวยมันวาวใบยาวๆอันนี้หูของเขาเขาเรียกอะไรนะหูข้างๆเลยครับก็จะมีปีกแล้วตรงกลางก็จะสีแดงกระดูกก็จะสีแดงนะคะตรงหูข้างบนก็สีแดงแต่ใต้ใบไม่มีหูนะคะกระดูกสีแดงมีจุดขาวในทั่วใบลักษณะใบยาวแต่ไม่ใช่ใบไผ่นะคะใบยาวสวยงามมีความพลิ้วไหวปลายแหลมดูสิคะปลายแหลมสวยมีลวดลายถึงปลายเลยนะคะสวยดีนะคะเป็นบอลโบราณชนิดหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วต้องรีบสะสมกันนะคะเพราะสมัยนี้ก็จะมีแต่บอลลูกผสมลูกผสมกันเยอะแต่บอลไทยแท้ของเราที่สมัยก่อนที่ไม่ได้ผสมมันเริ่มไม่ค่อยมีเริ่มจะต้องสูญพันธุ์ไปกันแล้วลูกหลานจะต้องหันกลับมาดูแลบอลไทยของเราสมัยก่อนบ้างนะคะเพราะบอลรุ่นใหม่จะสีสันสวยงามที่เขาผสมออกมาใหม่นะอันนี้คือบอลไทยโบราณของเราสีงามมากเลยค่ะสีออกน้ำตาลกระดูกแดงเห็นไหมคะเนี่ยตามกระดูกลายเส้นของเขาจะชัดเจนสีแดงมีจุดขาวทั่วบริเวณใบขอบใบสีเขียวเข้มสีเขียวขี้ม้านะคะประมาณนั้นลายจุดจนถึงปลายใบเลยนะคะดูนะคะเนี่ยสวยจังเลยอ่ะถึงปลายใบเขาเลยนะคะลายลวดลายของเขาเนี่ยมีความผิวไหวกระดูกแดงนะคะใครเจอก็หามาซื้อมาปลูกไว้นะคะตัวต่อไปนี่คือสหัสเดชะเป็นยักษ์อยู่ในเรื่องรามเกียรตินะคะแล้วก็เป็นยักษ์ตัวหนึ่งที่ยืนเฝ้าวัดหน้าวัดพระแก้วนะคะยักษ์ตนหนึ่งชื่อสหัสเดชะหน้าวัดพระแก้วจะมียักษ์2ตนใช่ไหมคะนี่คือตนหนึ่งดูหลังใบนะคะเป็นแบบนี้ด้านหลังใบเพราะบอลสีขาวเนี่ยเยอะแยะมีทั้งอะไรนะคะหงจกมีอะไรนะคะหลายอย่างอันนี้แต่ตัวนี้กระดูกขาวนะคะตรงหูใบสีเขียวมีความหยักผิวรอบๆขอบใบมีความหยักผิววันนี้ประสูเอาใบลักษณะเหมือนกันเอามาให้ดูนะคะเป็นใบยาวๆกระดูกขาวหน้าเกรงขามสวยงามค่ะดูสะอาดสะอ้านสะอาดตามากเลยค่ะเนี่ยดูสิคะก็มีความขาวใบใหญ่กว่าพวกหงหยกอะไรเงี้ยนะคะพวกกวนอิมอาจจะพวกกวนอิมก็จะเป็นใบใหญ่ต้นใหญ่ชอบดินร่วนซุยชอบน้ำชอบแดดด้วยนะคะต้องการแดดมากๆถึงจะขาวสะอาดใบใหญ่มากเลยถ้าเราตากแดดเยอะๆเนี่ยค่ะชอบมากเลยวันนี้มีแต่บอลชอบแดดชอบน้ำดินร่วนซุยดินใบกล้ามปูนะคะปูความสวยงามดูนะคะความผิวไหวของเขาสหัสเดชะค่ะเป็นยักษ์อยู่ในเรื่องรามเกียรตินะคะลูกหลานศึกษารามเกียรติจะรู้ว่าสหัสเดชะเป็นยักษ์ตนไหนนะคะลองเข้าไปดูสวยมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยหามาครอบครองนะคะมีมาไว้ชื่นชมกันกระดูกขาวสะอาดสะอ้านเลยค่ะดูนะคะตัวต่อไปนี่คือสุโขทัยนะคะเขาชื่อสุโขทัยลวดลายเขาเหมือนผ้าหมันผ
ผ้าไหมนะคะลายผ้าไหมที่ชาวบ้านเขาถักทอเหมือนผ้าไหมของคุณยายคุณย่าสมัยก่อนๆ นะคะจะมีความกลมกลืนใบออกสีน้ำตาลค่ะใบเขาจะออกสีน้ำตาลจุดออกสีชมพูผสมกระดูกก็ออกสีชมพูนิดๆนะคะตรงหูใบมีสีขาวตอนที่เขากัดใบเต็มกัดสีเต็มที่แล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีความงามเหมือนผ้าไหมของรุ่นเก่าๆนะคะสวยงามผิวไหวนะคะดูต้องจินตนาการตามไปด้วยนะคะว่าเออมีความสวยงามแบบไทยๆของเราเนาะเขานามว่าสุโขทัยดูหูใบของเขาจะมีจุดแดงนิดนึงกระดูกใบก็จะเป็นสีเดียวกับกระดูกจะสีเดียวกับใบนะคะก้านก็จะสีออกน้ำตาลนิดๆต้นนี้ก็ชอบดินร่วนซุยชอบน้ำชอบแดดเหมือนกันถ้าได้แดดเนี่ยจะขัดสีเร็วมากเลยค่ะดูใบเขามีความยาวผิวปลายสวยเห็นไหมคะปลายแหลมเปี๊ยบเลยสวยเลยดูนะคะเนี่ยถ้าเขายังไม่กัดสีเขาก็จะสีเขียวๆเงี้ยค่ะในหนึ่งต้นก็จะมีไล่เฉดสีกันไปอันนี้แก่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ยังไม่กัดสีนะคะก็ยังมีลายจุดสีน้ำสีชมพูอันนี้ไม่กัดสีเลยด้านหลังก็เขียวด้านหน้าก็เขียวนะคะอันนี้กัดสีแล้วมีความงามเหมือนผ้าไหมดูข้างหลังนะคะดูด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้กระดูกใบแบบนี้นะคะด้านหลังจุดสีชมพูของเขามันช่างสวยจริงๆเลยค่ะมีความอ่อนไหวอ่อนช้อยงดงามชอบดินร่วนซุยชอบดินก้านปูนะคะแดด 100% ได้เลยต้องการน้ำด้วยนะคะใครที่เลี้ยงก็ดูแลเขาเดี๋ยวดีจะได้เห็นความสวยงามของเขาของใบเขาดูสิคะคนต้นเขาเป็นทรงพุ่มนะคะแตกกอง่ายมากก็จะแตกกอได้ง่ายๆอยู่บ่อยๆนะคะสุโขทัยแต่เป็นทรงสูงค่ะเป็นไม้ทรงสูงก็สวยดีนะคะชอบดินร่วนซุยใส่ฉุดไอ้ใบกัมปูลงไปเยอะๆเขาจะชอบดูละลวดลายของเขาสิคะเนี่ยป้าสู่ให้ดูใกล้ๆดูนะคะงามจริงๆเลยค่ะความจุดชมพูของเขาดูนะคะเนี่ยกระจายทั่วใบเลยอ่ะคุณย่าคุณยายรุ่นป้าสู่เนี่ยค่ะจะชอบแบบเนี้ยเพราะจะเป็นลายผ้าไหมที่สวยงามถักทอมาแบบนี้โอ้โหฝีมือของคนไทยก็ทำได้นะคะใต้ท้องใบเป็นแบบนี้ต้นจะทรงสูงแบบนี้ค่ะแต่ก็แตกง่ายกอง่ายเป็นทรงพุ่มใบสวยหามาปลูกกันนะคะเอาอย่างสุดท้ายอย่างที่4นี่คือไก่ทองประเสริฐนะคะที่ทำให้ป้าสุไม่ได้หลับได้นอนมีคนโทรมาเยอะแยะเขากัดสีแล้วค่ะสวยงามมากเห็นไหมคะที่ให้ลูกหลานไปนั่นแหละบางทีบางต้นยังไม่กัดสีก็เลี้ยงให้โตแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีแบบนี้จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะถ้าเขากัดสีแล้วอดทนเลี้ยงหน่อยค่ะป้าป้าสู่แบ่งให้ไปแล้วเนาะบางท่านยังไม่ได้ก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะช่วงนี้หมดจริงๆเลยป้าสู่จำหน่ายหมดเลยไม่เหลือเลยดูความงามของเขาสิคะเนี่ยครึ่งใบก็จะเป็นกัดสีแบบหนึ่งอีกครึ่งก็จะกัดสีแบบหนึ่งนะคะจะไม่เหมือนกันนี่ค่ะทรงพุ่มใบของไก่ทองประเสริฐ3ใบอันนี้ป้าสุเก็บไว้แค่2ใบเก็บไว้ว่าจะขยายพันธุ์แต่ใบที่เขาออกมาใหม่ดูนะคะเนี่ยใบเนี้ยค่ะก็แจ่มออกมาเลยค่ะเพราะว่าหัวเขาแก่แล้วพอใบหลอดใหม่ออกมาเนี่ยสีก็จะแจ่มออกจะสวยเช้งออกมาเลยนะคะเนี่ยใบนี้เป็นใบใหม่นะคะคนที่เขาได้ไปเป็นที่ป้าสุให้ไปมันจะกัดสีแบบนี้ในบางคนนะคะบางคนจะได้แบบนี้แต่บางคนก็ต้องไปเลี้ยงเล็กๆเอาเพราะว่ามันมีหลากหลายนะคะแต่ก็จำภาพตรงนี้ไว้ว่าเขาจะสวยงามแบบนี้ค่ะ
ต่อไปเขาจะงามแบบนี้อดทนเลี้ยงหน่อยนะครับเพราะมันไม่ได้มีต้นโตทุกต้นนะคะตรงนี้ป้าสุก็พยายามแบ่งแล้วเป็นหลายราคานะคะหลายราคาหลายสีดูพื้นหลังเขานะคะเห็นไหมเขากัดสีจะเห็นชัดเลยข้างหลังใบแข็งค่ะเพราะป้าสุเลี้ยงแดดร้อยน้ำร้อยเลี้ยงแบบแดดเปรี้ยงๆเลยค่ะเขาก็จะแข็งแรงดูปลายใบเขาก็จะงดงามไม่ค่อยมีตำหนิหรอกค่ะถ้าเราเลี้ยงแบบแดดเยอะๆเนี่ยแมลงก็คงกินไม่ไหวนะคะใบแข็งปักเลยสวยนะคะใครที่ได้ไปก็ทนุถนอมเลี้ยงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูหน่อยนะคะอย่าเพิ่งให้ตายนะคะป้าสุยังไม่มีแบ่งนะคะตอนนี้ลูกหลานอย่าเพิ่งโทรมานะคะยังไม่มีแบ่งการกัดสีของเขาดูไหมคะสวยงามที่แบ่งไปก็จะมีหลายระดับเนาะมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นกลางต้นโตแก่จัดอันนี้คือแก่จัดแล้วกัดสีแล้วใบใหม่หลอดใหม่ออกมาก็จะกัดสีเลยจะสวยอย่างนี้เลยอันนี้ใบกลางค่ะใบกลางก็จะเป็นป้ายแบบนี้ไก่ทองประเสริฐปสุมีเยอะปสุนั่งแพ็คซะแบบไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะเหนื่อยมากเลยแต่ก็อยากแบ่งให้ลูกๆหลานๆได้เอาไปชื่นชมกันบ้างคนแก่แล้วเนาะบางทีทำอะไรก็ช้านั่งแพ็คอยู่ก็ไม่อยากรับโทรศัพท์เพราะว่าจะทำให้ขัดขวางป้าสุก็จะทำงานไม่ทันเนาะเพราะไปรษณีย์จะต้องมารับที่บ้านป้าสุป้าสุส่งเยอะไปรษณีย์ก็จะมารับที่บ้านป้าสุเพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะต้องขอโทษลูกหลานด้วยนะป้าสุต้องเร่งแพ็คต้องเร่งทำอยู่คนเดียวนะคะดูลายไทยนะคะชัดเจนมากสวยมากเลยค่ะป้าสุก็นั่งชื่นชมเขาอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะทุกคนที่ให้ไปป้าสุแบ่งหัวไปทั้งนั้นนะคะไม่ได้เอาหัวไว้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเติบโตเองให้ค่อยดูกันไปนะคะดูแลเขาด้วยป้าสุฝากดูแลเขาด้วยนี่ค่ะใบนี้ก็สวยนะคะจะกัดสีคนละแบบคนละอย่างไก่ทองประเสริฐโอ้ลวดลายเขาดูสิคะความอลังการของเขาใครยังไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะจ๊ะเดี๋ยวป้าสุจะพยายามเพาะแล้วแบ่งปันอีกต่อไปตอนนี้รับชมความสวยความงามของเขาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวป้าสุแบ่งให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าสุด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าสุได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็จะหาบอลสีสวยๆบอลโบราณมาให้ดูอีกนะคะกดตรงขวามือด้านล่างนะคะจะมีรูปป้าสุอยู่กดตรงนั้นคำว่าติดตามแล้วกดติดตามอีกทีนึงวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีหลานๆทุกลูก